ร้านไหนเจอปัญหาลูกค้าไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นหรือว่าเจอปัญหาพนักงานโกงยอดสดลดโปรโมชั่นของลูกค้าไปเองจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับผมข้อ1ควรมีการติดป้ายแสดงโปรโมชั่นสินค้าให้ชัดเจนไม่ว่าจะติดตามประตูตามทางเข้าตามชั้นวางสินค้าต่างๆหรือว่าจะตามโต๊ะที่ลูกค้านั่งก็ตามควรมีการแสดงโปรโมชั่นให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ถึงการมีโปรโมชั่นของเรานะครับข้อ2ใช้เครื่อง POS ที่มีหน้าจอฝั่งลูกค้าและใช้ควบคู่กับระบบ POS ที่มีฟีเจอร์การแสดงโปรโมชั่นหน้าจอฝั่งลูกค้าควบคู่ไปด้วยเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าเห็นโปรโมชั่นต่างๆตอนที่เริ่มทำการสั่งออเดอร์กับทางเราเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทางร้านได้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากโปรโมชั่นที่แสดงอยู่ที่หน้าจอและข้อ3เลือกใช้ระบบ POS ที่มีการคิดคำนวณราคาจากสินค้าที่จัดร่วมโปรโมชั่นเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่นของทางร้านระบบจะทำการคิดคำนวณราคาและตัดสต็อกและเก็บข้อมูลการขายตามจริงลงในระบบหลังบ้านซึ่งจะสามารถป้องกันการโกงหรือทุจริตของพนักงานในร้านได้และที่พูดมาทั้งหมดนี้มีรวมอยู่ในระบบจัดการร้านค้าโพสต์แล้วหากใครสนใจเครื่อง POS หรือระบบจัดการร้านค้าของทางโพสต์สามารถติดต่อได้ในช่องทางนี้ได้เลย